พบกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเพิ่มอีก10นายขณะที่ยังนำเรือเข้าช่วยเหลือเข้าฝั่งไม่ได้นะคะเหตุคลื่นลมแรงค่ะโดยอยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือหลังเรือหลวงสุโขทัยพร้อมกำลังพล106นายของกองทัพเรือประสบอุบัติเหตุอับปางจมใต้ทะเลเมื่อช่วงดึกของวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเผชิญคลื่นลมแรงโดยขณะนี้กองทัพเรือยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือหากำลังพลที่สูญหายค่ะล่าสุดมีรายงานว่าสอนชนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับกำลังพลของกองทัพเรือที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรือพัทรวริน88จำนวน10นายโดยพบว่าเสียชีวิต1นายซึ่งขณะนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นทหารเรือหรือพลเรือนค่ะเนื่องจากก่อนที่เรือหลวงสุโขทัยจะล่มนั้นมีเรือเอกชนประสบเหตุรวม4ลำขณะที่เรือที่เข้าช่วยเหลือยังไม่สามารถเข้าฝั่งได้เนื่องจากสภาพคลื่นลมแรงและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอโดยตอนนี้จอดสมอไว้ที่บริเวณทะเลจังหวัดชุมพรค่ะด้านสอนชนแจ้งเตือนชาวเรือทั้งฝั่งบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังจากคลื่นลมแรงและให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมที่ซัดเข้าฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะ